ถ้าเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางบนมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่หน้าตรงหลับตาด้วยการสงบนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดทำความรู้สึกของเราทำสติลึกรู้ที่ลมเข้าลมออกระลึกได้ลึกรู้ว่าเรามีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่างละเอียดตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ลมเข้าลมออกของเราคือการปฏิบัติ เพราะนั้นเรามาทำความรู้สึกกายกับใจของเราเรามาพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนความเล่าร้อนโกรธกวายอารมณ์ไม่ดีมันกระทบพอใจไม่พอใจก็แล้วแต่ให้เห็นความว่างความเฉยบ้างมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ามีองค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกด้วยความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบ กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญกายแล้วนุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดทำความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาศีลห้าเราก็รู้ศีลห้าศีลห้าแต่งชุดสีอะไรศีลแปดแต่งชุดสีอะไรศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็รู้ว่าเราแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็ทำให้เต็มที่วันนี้การเนรชิกทั้งคืนมีพระเทศทั้งคืนก็ยังปีใหม่อยู่ไม่ชินเราใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีทุกคนสามารถที่จะปรับปรุงความรู้สึกของตัวเองได้มีสติตัวปฏิบัติตัวระลึกเราลึกได้กว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่เราควรพูดคุยไหมเราควรทำอะไรเราควรสงบกายสงบใจเราหน้าที่อย่างไรก็ฟังเทศเทศทดเชยที่ได้หลายเดือนได้หลายอาทิตย์ก็ดีเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมใช่ไหมปีเก่าเนี่ยปีเก่าเราก็ไม่ดีไม่ได้สวดเทศฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มาบวชสวดทิ้นฟังธรรมอุโบสถก็ไม่ได้มาสัมผัสวันหนึ่งคืนหนึ่งแม้แต่ศีลห้าก็ไม่เข้าใจว่าเนื้อหาศีลห้าคืออะไรบ้างทั้งที่เรารับไปแล้วรับไปแล้วเนี่ยรับศีลห้าก็รู้ว่ามีห้าข้อนะและเช็คความรู้สึกที่เราได้รับไปรู้เปล่าว่าห้าข้อมันอยู่ตรงไหนบ้างมันอยู่ที่กายที่ใจไหมแล้วศีลห้ามันอยู่ที่คนน้องคนนี้แล้วมันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเราไม่ได้เช็คเลยเพราะเราไม่ได้เช็คชีวิตตัวเองความนึกคิดปรุงแต่งความอยากได้อยากมีดิ้นไปตามสภาวะแสงสีใช่ไหมมันไม่อิ่มสักทีอยากได้อยากมีโลกโกรธหลงมันเต็มไปหมดเลยมันก็ข้อความเจริญก้าวหน้าของความอยากได้อยากมีมันเต็มในหัวใจ เพราะบุญกุศลมันไปเก็บไปตรงไหนใช่ไหมความดีความงามในหัวใจมันอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่ความดีความมันล้นออกมาไม่ใช่ความดีบุญกุศลความสุขสงบมันอยู่ในหัวใจมันน้อยเกินไปความที่ไม่ดีมันอยู่ในหัวใจมันล้นออกมาความมันก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมความมืดมนความอยากได้อยากมีนี่คือความมืดมนไหมอวิชชามันครอบงำไหมเราจนไม่ได้เราต้องรวยตลอดเวลาเราอยากได้อยากมีมันก็ดิ้นไปตามแสงสีสภาวะความเป็นจริงสัจธรรมโลกธรรมแปดอยากได้อยากมีความเป็นอยู่ต้องชิงดีชิงเด่นกันทำไมเราไม่มาชิงดีชิงเด่นในการสร้างบารมีกายกับใจมาบวชศีลธรรมบ้างลองดูสิมันก็สนุกสนานแค่ไหนทุกคนนี่อยากมาบวชอยากจะมาปฏิบัติศีลห้าก็เอาชิงดีชิงเด่นรักษาศีลห้ากันการถวายทาน ก็เอาไปการรักษาทานรักษาศีลเจริญด้วยปัญญาจะแย่งกันกลัวเราจะไม่ได้ศีลห้ากลัวเราจะไม่ได้สร้างความดีก่อนตายหมดลมหายใจเขาออกก็หมดความหมายชีวิตเราก็ไม่มีคุณค่า
ทุกลมหายใจก็ออกความตายอยู่ตรงนี้เองไม่อยู่ที่โน้นที่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะเราสิ้นลมในปัจจุบันเนี่ยอดีตเรายังไม่สิ้นปัจจุบันเราไม่แน่อนาคตก็ยังไม่สิ้นเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเดินไปได้กี่ก้าวกันแน่ใช่ไหมห้าก้าวหรือสิบก้าวหรือเดินไม่ออก นั่งตรงนี้ก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็ตายใช่ไหมเราไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นในหัวใจของเราบ้างไม่มีโอกาสเราได้มาปีใหม่เนี่ยตรงท้ายปีเก่าปีเก่าก็ทั้งวันเราก็มาอนุโมทนามาเข้าดาวมายึดติดกับของที่ ของบวชใหม่ก็700-800จะเป็น1,000ของที่บวชเก่าอีกก็พันกว่าใช่ไหมก็บอกว่าอย่างที่เคยบอกนะใช่ไหมครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากบ้านใหญ่ๆโตแค่ไหนก็แล้วแต่จะมีแอร์เป็นไรแต่มันขับใจมันก็อยู่ไม่ได้แอร์มันจะเย็นแค่ไหนก็จะได้แค่ภายนอกต้องแอร์ใจแอร์ใจหัวใจมีแต่ชุ่มฉ่ำไปด้วย บุญกุศลมีทานการให้ทานทานแล้วสบายใจให้แล้วสบายใจอยากได้อยากมีมันทุกใจไหมแม้วันไหนเราให้ทานเราต้องบุญตักบาตรเราให้ทานภายนอกยังไม่พออีกมันก็ยังไม่สบายใจมันใจเราไม่กว้างใจยังอคติอยู่แล้วก็ให้อภัยทานในหัวใจของเรามีเมตตากรุณาธรรมอบอ้อมอารีไม่คิดเล็กคิดน้อยให้อภัยขอให้พิสุขพิสุขเถิดนึกในใจ ถ้าไม่สุขไม่สุขเถิดแล้วเราก็สบายใจให้เขาไปสุขไปสุขเถิดนี่เราไม่วงเล็บทุกคนโดยมากจะวงเล็บหมดให้เราให้เรามีความสุขเราสบายใจก็เลื่อนทุกข์ไงช่างนี่อคติเราไม่มีอภัยทานในหัวใจถ้ามาปฏิบัติเป็นโรคพุทธะแล้วมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็พยายามทําให้รู้สภาวะความเป็นจริงของปัจจุบันเนี่ยจะยืนเดินยังไงนอนเนี่ยแม้แต่อาบน้ําไทย เดี๋ยวรับปฏิบัติเนี่ยมันตัวปฏิบัติหมดเลยไม่ใช่เฉพาะเช่นมันนั่งยืนเดินนั่งสวดมนต์ไม่ใช่นี่การปฏิบัติที่เขาได้อริยะผู้ประเสริฐที่กายวาจาใจก็ต้องตามรู้ตามเห็นจะลุกจะเดินจะนั่งจะทําอะไรแม้จะพูดคุยพูดคุยเราคุยอยู่ในขอบเขตไหมมันนอกขอบเขตแล้วก็เบียกตัวเองไม่ใช่เบียกคนอื่นแต่โดยมากจะเบียกคนอื่นไม่เบียกตัวเอง คนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนโน้นก็คุยไม่ดีคนนี้คุยไม่ดีแต่เราก็คุยไม่ดีไม่แตกต่างเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นด้วยใช่ไหมมันออกจากหัวใจสายตาดูถูกเขาก็ใจมันดูถูกเขาใจอคติเพราะออกจากสายตาดูถูกเขานั่นแหละใจมันอคติลองใจลื่นลมฮะในธรรมะดีอกดีใจปิติ ปิติในธรรมความรู้สึกเย็นสบายให้อภัยช่างใครพูดไม่เพราะก็ช่างนะใครทำอะไรเสียงดังใครไม่สวดมนต์ก็ช่างใช่ไหมอยู่บ้านก็ดีใครไม่ใส่บาตรก็ช่างก็ใช่ไหมเราทำอะไรดีสุดใครทำอะไรก็ช่างเขาบางที ทางโลกอคติเต็มเลยเต็มสมบูรณ์เลย อคติอิจฉาริษยาในเต็มสมบูรณ์แบบเลยเรียนมาจากคนที่เข้าใจในชีวิตครอบครัวให้อภัยจะไม่สมบูรณ์แบบนักศึกษาธรรมะบ้างคุณจะเรียนจบสูงต่ำแค่ไหนก็แล้วแต่อคติมันไม่เข้าใครออกใครอคติไม่ใช่วงเล็บคุณเรียนสูงด็อกเตอร์มหาด็อกเตอร์อะไรคุณจะไม่มีอคติวงเล็บคนที่เรียนต่ำเรียนไม่สูงอคติมีอคติใช่ไหมมันมีวงเล็บไหม ความดีมีวงเล็บไหมความชั่วมีวงเล็บไหมเหมือนนรกเราวงเล็บไหมว่าคนไม่ดีต้องไปนรกคนดีต้องไปสวรรค์อันนี้มันเรื่องจริงแต่คนที่เรียนสูงเรียนต่ำเนี่ยวงเล็บไหมคนที่เรียนสูงต้องไปสวรรค์คนที่เรียนต่ำต้องไปนรกมันมีวงเล็บไหมเพราะฉะนั้นการสร้างความดีนรกสวรรค์ไม่มีวงเล็บทุกคนไปได้หมดเลยไม่ประสบอุปสรรคเนรอุบาสกอุบาสิกา โลกธรรมแปดนั่นแหละไม่อะไรแน่นอนเป็นสัจธรรมไปได้หมดเลยพระทำดีก็ไปพระทำดีก็ไปสวรรค์ไปนิพพานนี่เป็นเรื่องจริงถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะ
ถ้าเราไม่เข้าใจตัวมาก็ไม่เข้าใจตัวเองเพราะตัวเองเนี้ยวันหนึ่งทำอะไรบ้างเหมือนอดีตที่แล้วเนี่ยก็ว่าปีเก่าเอาปีเก่าผ่านมาแล้วฉันต้องทำให้ดีก็ปีใหม่ไอ้ปีเก่าใช่ไหมต้องทำให้ดีต้องพิจารณาโอ้เราปีใหม่สมกับที่เรามามาปีใหม่ไปเมียไม่ปีใหม่นิวเยียร์ปีใหม่เนี่ยมาถือศีลฟังธรรมนี่คือทำชีวิตให้ใหม่กลับไปแล้วก็ไปสร้างสรรค์ชีวิตให้ใหม่เติมพลังเติมความดีเอาความชั่วหายไปใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกับเมื่อกี้ที่พูดไปว่าความโลภโกรธหลงความยังใดยังมีมันล้นไปหมดแล้วมันล้นในหัวใจความดีเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปนิดเดียวแต่เข้าไปเต็มไม่ได้เพราะโลภโกรธหลงอวิชชาครอบงำอคติอิจฉาริษยามันจองพื้นที่หมดแล้วตารางนี้ฉันขอใช่ไหมมันทุกคนมันมีอย่างนี้หมดนะจิตใจเราเต็มไหมขอไปจิตใจที่โลไหลนะจิตใจที่โลไหลไปตกต่ำอบายมุขอบายมุขก็คนผ่าน คนไม่ดีคนดีสัมมาทิฏฐิคนไม่ดีก็คนผ่านก็คือมิจฉาทิฏฐิแล้วคนดีเป็นสี่กับชาติคนฉลาดชาติเจริญใช่ไหมคนมดมนคนอันธพาลจะเจริญชาติเจริญไหมชาติตกอับประเทศชาติก็ไม่มีความสุขเดือดร้อนทุกวันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ดีหลวงปู่ตองหวานหลวงพ่อตะนองเนี่ย สร้างคุณงามความดีสร้างศีลสมาธิปัญญาให้กับตัวท่านเองแล้วก็สร้างธรรมะให้เจริญรุ่งเรืองก็สอนครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์หลวงพ่อสนองก็มาสอนลูกศิษย์ลูกหาตามมาด้วยแล้วก็มาสร้างสถานีวิทยุปู่ตองหวานยกย่องหลวงปู่สนองคิดการไกลปัญญาเป็นเลิศไม่ใช่ว่า มีความสุขเราคนเดียวใช่ไหมความสุขเราคนเดียวก็อคติใช่ไหมเนี่ยเราทานข้าวอิ่มอยู่คนเดียวเราไม่เรียกใครทานเลยเพื่อนฝูงก็อยู่ใกล้ๆก็ไม่เรียกนะคนที่มาด้วยกันนี่ในวัดนี่ศรัทธาสามัคคีเป็นหนึ่งอันเดียวกันญาติไม่ใช่ญาติก็เหมือนกับญาติของเราญาติอะไรญาติเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต้องตายไหมอันเราไม่ตายสิคนอื่นตายสิตรงนี้ไม่ใช่ญาติญาติตายแต่เราไม่ตายเราก็ไม่เหลือเหมือนกันไม่ยังวันนี้คงไม่ถึงร้อยปีหรอกอันจาก็ไม่ถึงร้อยปีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เราต้องมาพิจารณาทบทวนอย่าประมาทก็บอกอประมาทโธมัตโยปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งชีวิตอันตรายตายเพราะฉะนั้นเราต้อง ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งตรงการปฏิบัติเนี่ยมีทั้งสมถะวิปัสสนาแล้วก็มีปริยัติแล้วมีปฏิเวทแต่ที่เรียนมาทั้งโลกทั้งธรรมเรียนศึกษาอะไรเนี่ยนะมีมัธยมก็เรียนแล้วก็ทั้งโลกเขาเรียนน่ะจำแนกยังได้ตีโทสำหรับคารวะพระก็นักธรรมตีโทเอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาเรียนให้รู้ว่าสติจะตั้งอยู่กับเนื้อกับตัวนะสติลึกรู้แต่สติเนี่ย ก็เรียนเป็นประหยัดก่อนเราติใช่ไหมเกิดสติเลือกรู้เลือกได้แล้วประกอบด้วยความรู้สึกที่สงบให้เข้าใจว่าความสงบเป็นยังไงความอดทนอดกลั้น ก็ความสงบเกิดขึ้นก็สมถะตัวสมถะจะยืนจะเดินจะนั่งก็ให้มีสติพอสติมากขึ้นมันเกิดความสงบเป็นสมาธิเริ่มแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นที่เขาบอกว่ารักษากายวาจาใจเรียกว่าศีล
ใช่ไหมสำรวมกายวาจาเรียกว่าศีลรักษาใจมั่นเรียกว่าสมาธิพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาการยืนเดินนั่งนอนแม้แต่ที่เราทานอาหารพิจารณาสังขารร่างกายเรียกว่าปัญญาพิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาปัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาจะเห็นความว่างความเฉย ใช่ไหมการพิจารณามันขันห้าเนี่ยโลกเวลาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันอยู่กับเรานานไหมใช่ไหมใครมาก่อนกันนะสังขารขันห้าหรือว่าเราที่อยู่เนี่ยใครมาก่อนกันสิ่งสมมติทั้งนั้นเลยเรามาที่หลังทั้งนั้นเลยก็กรรมทั้งนั้นกรรมคือการกระทำแล้วมาก่อนเราที่เรามายืนมานั่งมาพูดคุยมา เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยมาจากกรรมทั้งนั้นเลยอดีตชาติกรรมคือการกระทำกระทำความดีมีรูปสวยรวยทรัพย์มีครบอาการ32สร้างบุญสร้างกุศลตักบาตรทำบุญมาชาติที่แล้วใช่ไหมครบอาการ32จะได้เสร็จบาปเสร็จกรรมเสร็จบาปมาก็เสร็จบาปเสร็จกรรมมาก็ปากแหว่งมั่งขาพิการมั่ง ที่ไม่สมประกอบนั่นเองเป็นเจ้าชายนิทาเออมังอะไรมังอะไรมีเยอะแยะไปนั่นเนี่ยคือมาจากเศษกรรมเพราะเราไม่ได้สร้างความดีเหมือนกับมาชาติเนี้ยมีรถบริการบ้านไกลๆชวนเขามาทําบุญวัดสังฆทานก็ดีวัดที่ไหนก็มาตักบาตรทำบุญมาตักทานมาขับรถบริการให้ว่างไหมก็ไม่ว่าง ไม่ว่างไม่ว่างอ่ะไม่ว่างอ่ะไม่ว่างก็ไม่เศร้าสิชวนแล้วไม่มาชวนให้ไปสวรรค์แล้วไม่ปฏิเสธบกมือบายบายมันสูงเกินไปฉันบายบายฉันลงเหวดีกว่าฉันไปโน่นใช่ไหมไปที่มันต่ำๆกินเหล้าเมายาเล่นกันพนันลงไปห้างไปอะไรนี่ไปเจอเพื่อนก็พากันไปตกต่ำแล้วแหละบาย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 สวรรค์ โน่นไปมืดมนนรกนรกนู่นนะถ้าไม่บ่ายไม่บกมือก็เช้าก็มาวัดสังฆทานหรือมาวัดตักบาตรทำบุญได้แต่จิตใจชุ่มฉ่ำบุญกุศลก็ไปสวรรค์สวรรค์อยู่ที่กายวาจาใจมีความสุขความสงบเหมือนตอนเนี้ยเราไม่บ่ายเรามาปฏิบัติวางเทศวางธรรมมาถึงสถานที่แล้วโอ้ยยกเย็นเป็นสุขเลยได้มาขึ้นสวรรค์กันทั้ง มาลงมาเห็นสถานที่ที่วัดเนี่ยมันทําให้จิตใจเราสบายเย็นต้นไม้ต้นลายเห็นคนเดินสงบตรงเงียบไม่ใช่บกเวกบกเวกมาแต่งตัวกันโหลกลุงหลังผมเผ่านิดหน้าตาไม่น่าคบไปเนี่ยแต่ละคนก็เรียบร้อยหมดใช่ไหมหน้าตาผิวพรรณก็เดินกันตั้งหน้าตั้งตาจอมรวมกายวาจาใจการพูดคุยได้เห็นพระภิกษุทำเนรก็อาการสมบูรณ์นักบวชก็ชุดขาวไปหมดเนี่ย นี่เนี่ยทุกคนเห็นเราแล้วมันเกิดศรัทธาเพราะคนหนึ่งคนหนึ่งช่วยศาสนาได้เหมือนหลวงพ่อหลวงปู่สังวานสร้างหลวงพ่อสนองอ่ะคือสร้างด้วยธรรมะศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะเกิดลูกศิษย์ลูกหาเยอะเมื่อพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็สร้างท่านมาเองสร้างกายวาจาใจสร้างสิ่งสมมติขึ้นมาเป็นวิมุตติ ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสมมติขึ้นมาว่านี่ฉันสมมติเป็นมนุษย์เลือดเนื้อเชื้อไขมีมันก็ต้องเน่าต้องเปื่อยก็สมมติขึ้นมาสร้างคุณของความดีเอาเนี่ยเอาหน้าตาเนี่ยผิวพรรณที่ว่ามันต้องบุบสลายเนี่ยสมมติขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เกิดเป็นมนุษย์เอาสมมติยึดว่าสมมติขึ้นมาว่านี่อันนี้มือนี่ขานี่แขนจะปลูกหมากนี่สมมติขึ้นมาเป็นมนุษย์จะพูดได้ แต่เราไม่ได้สร้างอะไรก็ไม่สร้างกรรมสร้างมาเราอยู่ด้วยอะไรด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไฟกันห้าเนี่ยเราอยู่ในได้ประชุมกันอยู่ตามร่างกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาศัยตรงนี้เนี่ยอาศัยสิ่งสมมติเนี่ยอันนี้ก็เราก็มานั่งอาศัยสมมติเนี่ยอันนี้สมมติสมมติอิฐใช่ไหมอันนี้สมมติต้นไม้ใช่ไหมอันนี้สมมติเสื้อผ้าแต่เรานั่งห่มอยู่ใช่ไหม เราสมมติเพื่อสร้างเดินทางไปหาจุดบุญกุศล
คืออริยทรัพย์อานิทรัพย์จับไม่ได้แต่จับในความรู้สึกเป็นนามธรรมความรู้สึกที่เย็นสบายบุญกุศลเหมือนตอนนี้ไม่ต้องถามใครว่าทุกคนเนี่ยนั่งหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีด้วยการสงบเนี่ยมองลึกในใจเนี่ยทุกคนตอนนี้ใครอยากกลับบ้านเนาะไม่มีความสุขเย็นสบายร่มรื่นสมกับมีคุณธรรมในหัวใจของเราตอนเนี้ย คิดดีทำดีบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจเรานั่นแหละก็สวรรค์สวรรค์ในเมืองมนุษย์ที่เป็นๆใช่ไหมแต่จะจากที่นี่ไปก็ไปอดีตเราจะเอาสวรรค์ไว้ที่ใจเราได้ไหมเดี๋ยวสวรรค์นี้นรกอยู่ที่ใจนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของท่านนั่นแหละนี่ก็เปรียบเทียบนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะประคองตรงเนี้ยบุญกุศลที่อันอ่อนนุ่มละมุนละไม มองและสวยงามวิจิตรวิสดานในความรู้สึกของเราเนี่ยเอาไว้ในใจได้ไหมนั่งตรงไหนก็โอ้เป็นบุญกุศลนั่งตรงไหนก็พิจารณาโลก ฉันเป็นใครนั่งตรงไหนจะตติเลือกรู้ว่าโอ้ฉันศีลห้าศีลห้าฉันก็มีความสุขเทวดาศีลแปดศีลโบสถ์โบสถ์ก็วันหนึ่งก็เลยผมวันหนึ่งคืนหนึ่งศีลแปดก็ได้เป็นพรหมหลายวัน เป็นพรหมอาจารย์โอ้เย็นสบายเป็นพรหมอาจารย์สูงส่งก็เทวดาด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็คิดตรงนี้เราก็ยังไม่อยากทําบาปจิตใจอยากจะว่าคนโน้นคนนี้มันก็ความชุ่มฉ่ำเย็นสบายเนี่ยความเย็นเนี่ยสยบฝันร้อนก็เย็นสบายใครไงก็ช่างเสียงวกเวกๆแล้วก็พุทโธพุทโธเย็นสบายที่ใจไปแล้วสวรรค์แล้วไปสวรรค์ไปพรหมไปแล้ว เรายังพิเศษความรู้สึกอย่างที่บอกเขาชวนยังไม่บายไม่บายพิเศษนั่นเนี่ยคนไม่ฉลาดคนฉลาดก็ไม่บายบายเอารอด้วยนะเดี๋ยวจะไปเนี่ยโอ้ขอบคุณขอบอะไรก็มีเมตตาเนี่ยใช่ไหมหลักเขาด้วยหลักด้วยเขาก็มีจิตเมตตาเขาแบ่งบุญให้หลังแบ่งไปให้เอาไปสร้างบารมีนั่นแหละคนฉลาดฉลาด ก็เรากุศลนะกุศลเป็นว่าฉลาดบุญกุศลอย่างที่เราได้ฟังทำบุญกุศลกันหน้าทำบุญกุศลมาเนี่ยที่เขาโคศกสร้างกุฏิสร้างที่ดินมีตั้งเยอะเนี่ยทำบุญกุศลทำเนี่ยบุญกุศลเนี่ยตักบัตรทำบุญแต่ทำบัตรทำบุญสร้างบุญกุศลนั่นแต่เขาพูดจะพูดว่าบุญกุศลบุญกุศลมันก็นะเนี่ยพูดกุศลบุญกุศลมันก็ไม่ได้ทำทำบุญกุศลทำบุญกุศลเนี่ยใช่ไหม กุศลเป็นว่าฉลาดฉลาดในอะไรฉลาดในการทําบุญใช่ไหมเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยเตรียมมานั่งอยู่เนี่ยออกจากบ้านจะฉลาดในการเดินทางและมีสติในการขับรถไม่ประมาทนี่ตัวสติสําคัญแล้วก็เดินทางยังมีสติมีปัญญาความเชื่อฉลาด เรามาสร้างบุญกุศลแล้วมีกุศลอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยความฉลาดมันเกิดขึ้นมาถึงคือจะบอกเมื่อกี้เนี่ยสถานที่มีความสุขเย็นสบายมีสังฆทานมีดอกไม้น้องฟ้าเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็มีหลายให้เลือก แล้วก็เป็นจงเดินไปเข้าโบสถ์เข้าอะไรก็วิจิตรพิสดารกูปะอาจารย์จัดไปให้แล้วก็เมืองสวรรค์ข้างนอกก็ข้างนอกอย่างสวรรค์ไม่เต็มที่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นมอโตเนี่ยวิจิตรพิสดารนี่ทุกคนมีความสุขหมดเลยไม่ได้พูดคุยเสียงอกเสียงดังอะไรมีพระรับสังฆทานทุกคนนั่งหลับตามีพระบรมและอธิษฐานของครูบาอาจารย์อยู่ในตรงนั้น แล้วมีธรรมะรักษาเทวดารักษามีพระมีโยมเห็นก็ไม่ต้องบอกว่านั้นนะใครเห็นนะเห็นหลวงพ่อโตเนี่ยแสงรัศมีออกมาเลยมันแสงรัศมีออกจากหลวงพ่อโตอ่ะเนี่ยมันตรงเนี้ยคนที่บอกว่ามีศีลมีธรรมกันเลยนักบวชทั้งนั้นเลยมาอย่าข้างนอกมาพูดคุยมาบอกตรงนี้ก็เมตขึ้นมาได้นี่แหละคือตรงนี้ เพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมาแบบถึงจะมาร้อนมาก็
มาเรียนรู้กายกับใจบ้างมองรอบๆข้างสังคมก็เป็นยังไงบ้างนะมองว่าเขาทําอะไรช่วยเหลือส่วนรวมก็ช่วยยังไงยังไงเราชดเชยอย่างที่บอกบ้านไม่เคยทําอะไรเลยตื่นก็ตื่นสายบ่ายก็ไม่ได้ตักอะไรสมาธิส่วนมนต์ก็ไม่ได้ทําเลยปัดกวาดทุกอย่างนี่เหมือนกับ ไม่ได้สร้างความดีอะไรชีวิตตัวเองมากมายแค่ไหนชดเชยมาตรงนี้แล้วจะเอาปีใหม่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 ก็ตั้งไว้2559ใหม่แต่ชีวิตเราไม่ใหม่ตามไปพ.ศ.แล้วมันก็จะมีประโยชน์แหละนะเดือนนี้ปีใหม่แล้วไม่ใหม่ตากไว้แล้วก็ปีเก่าไม่ใช่ปีไม่ใช่เก่าแต่เราคนเก่าแล้วไปเก่าแล้วสมมตินะ มันต้องทําให้เราใหม่ตลอดอย่างที่บอกเนี้ยอยู่บ้านก็ใหม่ไปไหนก็ใหม่จิตใจมันใหม่ตลอดจิตใจมันไม่เอาละ58ไม่เอาแล้วมันลุ่มหลงมันเราทําไม่เต็มที่เลยก็สมมติว่าเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานเราก็ว่าทําเต็มที่แล้วนะเมื่อวานนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนปัดกวาดสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าไปบ้านก็ทําที่สุดแล้ว แต่วันนี้เราตั้งปฏิฐานสัจจะเราต้องทำให้ดีกับเมื่อวานเราตั้งได้ไหมนั่นเนี่ยเราเป็นผู้ชนะแล้วจะได้ดอกทำต้นทำดอกเลยแต่นี่เราประมาทเราความประมาทเป็นบ่อแห่งหายนะรูปความตายเลยความตายจากบุญกุศลไม่ใช่ตายจากอะไรตายจากบุญกุศลไปสู่ทางหายนะ มืดมนนั่นเองเราไม่ประมาทเมื่อวานแล้วนั่งสมาธิเยอะเดินเยอะอะไรเยอะวันนี้ต้องทําให้ดีกับเมื่อวานอีกแต่ประมาทเกิดขึ้นวันนี้พักผ่อนเมื่อวานทําเต็มที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําเนี่ยพุทธพันพุทธพันพุทธพันอะไรประกันพุ่งอ่ะพุทธพันประกันพุ่งอะไรทำนองนั้นนะคำโบราณเขาไม่ให้ทําถ้าจะทําทําเลย สร้างความดีไม่ต้องผลัดบางคนที่จะบวชพระอย่าปีนาจะบวชปีนี้ไม่บวชผลัดนั่นผลัดนี่ผลัดนี่ไม่ว่างตายซะแล้วพอไม่ถึงไม่ถึงปีนาตายซะเสียใจไหมนี่แหละก็เพราะผลัดนี่แหละการสร้างความดีไม่ต้องผลัดการสร้างความตายก็ไม่ผลัดเหมือนกันหมายถึงว่าความตายน่ะมันไม่เคยผลัดเราเลยไม่เคยบอกเราว่าจะบ๊ายบายนะพรุ่งนี้ตายวันนี้ตายนะมันบอกไหม ความดีก็ไม่เคยบอกเราทําได้ตลอดเวลาความตายได้ตลอดเวลาชั่วกับดีเนี่ยมันไม่เคยบอกเลยพร้อมทําเลยไม่ยืนเดินนะเดินเดินเดินไปพุทโธพุทโธไม่สบายใจพุทโธพุทโธนี่ใช่ไหมขาดสติกับพุทโธพุทโธนี่ทําดีตลอดเวลามันได้ทุกนาทีทุกนั่นเราไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันเดินฉันคุยฉันว่างวางจากตัวตนแล้ว พักผ่อนคุยให้คุยให้ระเบิดเถิดเถิงแล้วเล่นลายแล้วก็มาทางบ้านก็ดีมาคุยกันเนี่ยมาปลดปล่อยที่วัดเอาสิ่งไม่ดีมาปลดปล่อยที่วัดจริงอยู่ให้เป็นธรรมชาติไปแต่ว่าเราไม่เอาอัดความดีเข้าไปบ้างเอาแต่ความไม่ดีแต่ไม่เอาความดีเข้าไปเอาปลดปล่อยก็คุยปุจฉาวิทยาปุจฉาวิทยาโอ้ทั้งหลายชั่วโมงเลยทำให้ปุจฉาวิทยาเสร็จแล้วเวลาหมดแล้วก็สะใจกลับดีกว่าน่ะ เราไม่ได้อะไรเลยได้ผู้สาวไปตัดนานแล้วนินทาคนโน้นคนนี้เราบายไอ้โน้นคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนข้างบ้านโอ้ยเที่ยวตลอดเลยลูกคนนั้นแหมไม่อยู่บ้านเลยแต่ลูกฉันก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเหมือนกันแน่ทำไมไม่มองลูกตัวเองบ้างไม่มองบ้านตัวเองบ้างนี่คนที่มีครอบครัวไม่มองจับปิดแต่บ้านคนอื่นนะมองปิดคนโน้นก็ไม่ดีคนโน้นก็เรียนไม่เก่งคนนั้นก็เรียนไม่จบงานการก็ไม่ค่อยทํา แต่เที่ยวเตะเฮฮาเนี่ยใช่ไหมก็มองบ้านตัวเองดิมองบ้านตัวเองบ้างบ้านตัวเองเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไหมทะเลาะกันไหมมันยังดีสมบูรณ์แบบไหมอย่างดีเพอร์เฟกต์กับบ้านคนอื่นไหมพ่อก็เที่ยวแม่ก็เที่ยวเหมือนกันลูกก็เที่ยวเหมือนกันเนี่ยก็ไปกันเนี่ยบางทีวันอาทิตย์ยังไม่ทานข้าวด้วยกันเลยจะว่าแต่วันธรรมดาเนี่ยตอนเย็นก็เอาคนโน้นก็เนี่ย ข้างหลังบนภูมิพรมแล้วเนี่ย
แต่เทพบุตรบ่นพึมพำมาในรุ่นนางฟ้าก็ไม่บ่นเลยไม่รู้มีหนี้มีสินอะไรเยอะแยะหมดเลยบ่นนั่นแหละบ่นไม่จบสักทีก็เรียกว่าชำระใจยังไม่เลิกโอ้น่าสงสารนะชีวิตเราน่าสงสารคุยไม่เลิกคุยไม่จบคุยชาตินี้ยังไม่พอคุยชาติหน้าอีกเนี่ยเรามีครอบครัวชาตินี้ยังไม่พออีกก็ต้องต่อไปชาติหน้าอีกชาตินี้ไม่สะใจมีลูกหลายคนแล้วคนเดียวไม่สะใจลูก มีครอบครัวไม่พออีกก็เชิญอธิษฐานไปชาติหน้าอีกโอ้เกิดจะหน้าสาตัวให้เกิดรูปสวยรวยทรัพย์ขอได้มีแฟนดีรูปหล่อสวยอะไรก็ว่าไปทำไมนั่นแหละอธิษฐานพี่ก็มีเป็นลูกซ้อบอีกคนที่ฉลาดมีสติปัญญาปฏิบัติแล้วก็อธิษฐานจบนี่อธิษฐานสำเร็จนิพพานสำเร็จนิพพานหลุดพ้นในชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ไม่ต้องกระชันหน้าอธิษฐานจบไม่ต้องอีกฉันต่อ ถึงไม่จบไม่ได้ชนิดมันก็ยังตัดหนทางตัดทางเดินตัดภพตัดชาติตัดความพอใจดีใจเสียใจเนี่ยตัวนี้ภพชาติทั้งนั้นเลยอธิษฐานเกิดก็อธิษฐานภพชาติความพอใจดีใจอยากได้นี่คือตัวภพชาติทั้งนั้นเราคิดด้วยดีอยากได้อยากมีนี่ภพชาติทั้งนั้นไปเกิดทั้งนั้นเลยใครอยากได้อยากมีอยากนี่ตัดภพชาติไหมลองพิจารณาด้วยดีสินี่คือ ถ้าเข้าใจเรื่องปฏิบัติตัวปฏิบัติอ๋อความอยากได้ยังมีนี่ธรรมวิชานี่มันไม่เจริญก้าวหน้ามันเจริญลงเจริญลงคือตัวอยากได้ยังมีนี่คือตัวภพชาติทั้งนั้นเลยแล้วในสุดเป็นไงก็ตัวนิวรณ์มีพยาบาทอ่ะมีพยาบาทอาฆาตฉิจฉาสงสัยเนี่ยการมัญญาเนี่ยความอยากได้ยังมีเนี่ยหมดเลยเข้านิวรณ์หมดเลยดีใจเสียใจก็ตัวนิวรณ์ ที่จะเดินทางความหลุดพ้นไปอายะต้องตัดดีใจก็ดีใจก็ทุกข์เสียใจก็ทุกข์รักก็ทุกข์ไม่รักก็ทุกข์ต้องปล่อยละไปวางพิจารณาปล่อยละไปวางว่าเป็นสัจธรรมหมดเลยอันนี้เป็นสัจธรรมหมดเลยมันตัวทุกข์หมดเลยตัวดับคือตัวสุขดับดับไม่อยากได้อยากมี ไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีครอบครัวไม่อยากได้พอใจในที่เราที่เรามีอยู่สังขารร่างกายกันหน้าเนี่ยมันทุกข์ไหมแต่อย่างที่เราทานข้าวไปเนี่ยทางพระทั้งโยมเนี่ยทานไปเคี้ยวเคี้ยวแรงมันก็เจ็บแป๊กก็ที่ฝันแล้วฟันปวดแล้วเคี้ยวไปฟันปวดแล้วเนี่ยไปถอนกรามมันถอนเนี่ยมันแน่นอนไหมเคี้ยวข้าวของแข็งก็ไม่น่าสมมตินะเหมือนคนที่ฝันไม่ดีอ่ะ จะลงจะป้าจะอะไรที่นั่นเห็นส้มเห็นของหวานของอะไรนี่อร่อยของนิ่มอร่อยพอเจอนะพอเจอนี่มะม่วงแข็งมะม่วงดิบนะแล้วก็อ้อยอ้อยแข็งก็มาแล้วนั่งยิ้มเลยนะใช่ไหม นั่งยิ้มเลยทำไมลุงป้าเก่งใจอ้อยเพราะเก่งใจอ้อยอันนี้มะม่วงอ่ะเก่งใจมะม่วงดิบอ่ะมะม่วงอ่อนๆไม่มีเนี่ยไหมพูดอ่อยๆนะไหมแหมไม่รู้ใจตาเลยเนี่ยหลานแกล้งตานะรู้ไหมที่ให้ได้ว่าอะไรนะถ้าของนิ่มๆตาแย่งหมดเลยเอาแข็งๆมาตาก็มองยิ้มเลยยาย เสร็จหลานหลานเอาไปกินหมดเลยเนี่ยเอางั้นตาให้ไม่เอาเนี่ยตาไม่เอาไม่เอาหลานก็เขาล็อกหลานเนาะตาไม่กินนั่นเดี๋ยวหลานกินเองหมดเลยเนี่ยได้ทำให้ตัวเองหมดเลยมะม่วงฝรั่งแข็งๆหมดเลยเอาให้ตาแล้วยายตายายว่าเห็นปุ๊บนี่ก็เห็นปุ๊บก็กลืนน้ำลายแล้วโอ้กลืนน้ำลายปุ๊บก็นั่งยิ้มเลยตายายไปไม่รอดได้ไงมองหน้ากันใช่ไหม เคี้ยวไปก็อ้อยวายเคี้ยวแรงเกินไปไม่สุดก็เสร็จหลานหมดนี่นี่คือตรงนี้กำลังจะทำนะโอ้บาปกรรมเลยนะใช่ไหมแล้วให้ลุงให้ตากับยายปอกให้ปอกให้ปอกเสร็จแล้วก็บอกให้ตายายกินด้วยนะ ใช่ไหมไม่ได้เอาของที่ของนิ่มๆมาให้เลยเนี่ยเอา
หลานเรากินเถอะเป็นไงเนี่ยอันนี้ฐานหลุดเนี่ยฐานหลุดคนแก่เนี่ยขออภัยมันไม่ได้นะเป็นนั้นใช่ไหมต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราคิดดูสิมันมีอะไรแน่นอนบ้างเราก็ยังหลงยังไรเนี่ยหลงเกิดหลงแก่หลงวันนี้ลองคิดดูดิพระพุทธเจ้าท่านลงมาแล้วลงมา ลงมายิบเก้าปีเนี่ยแล้วปลดความแก่ความเกิดแก่เจ็บตายที่ป่าที่ป่ามุตตกยาใกล้แม่น้ําสําเร็จที่ต้นโพปลดหมดแล้วปลดแอกหมดแล้วความสวยความงามภายนอกเชื้อกษัตริย์ที่ลุงโลดที่เรียนจบมานี่เอาวิชาทุกอย่างเนี่ยมันครอบงําหมดเลยคุณเรียนจบสูงไอ้วิชาครอบงำหมดทิฏฐิมานะตัวตนถือดีว่าตัวเองเรียนสูงตระกูลดีทํางานดี ผิวพันธุ์ดีทุกอย่างนี่ยิ่งหนักลองวงการมารยานี่ตัวตนเยอะต้องมีอยู่ในแสงสีเว้นไว้แต่บางคนมาทำวัดสวดมนต์ปลดตัวตนอย่างนั้นได้ไม่งั้นมันเต้นไปตามเสียงจังหวะเสียงแสงสีหมดเลยฟังธรรมะเราก็ไม่เข้าใจนะฟังธรรมะไม่เข้าใจ เพราะนั้นเราต้องมาปลดตัวตนตรงนี้เอาแบบจิตตะละจุมานเป็นตัวอย่างที่ดีพระองค์มาปลดต้องเป็นร้อยร้อยหรือพันหรือแต่เราไม่ไกลเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยแล้วพระเจ้ามาปลดก็ไม่ได้ปลดธรรมดาต้องหนีมาอีกมาในความมืดอีกแต่นี่เหมือนเราเหล่านี้มาในความสว่างปราศจากคนที่มองเราไม่ดีแต่พระองค์ต้องมาในความมืดความมืดเป็นสิ่งที่ไม่ดี ใช่ไหมลักขโมยใครก็ไปสว่างอ่ะไปสว่างก็ต้องพรางหน้าพรางตายไหมคนที่จะความชั่วเนี่ยก็ต้องทําพรางตาบ้างไปในความมืดทั้งนั้นเลยเหมือนโจรเนี่ยใครจะแต่งชุดขาวชุดขาวเป็นลักขโมยมีไหมในชุดขาวเนี่ยเราเป็นลักขโมยจะโดนจับเข้าปิ้งไหมก็พรางชุดดำทั้งนั้นไอ้โมงอย่างนี้ชุดดำเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยลองดิประเทศไทยแล้วต่างประเทศเนี่ยที่ออกข่าวเนี่ย ก็แต่งชุดดำทั้งนั้นเลยชุดดำพลางตาทั้งนั้นเลยมีใครก็แต่งหล่อพระเอกไปรักขโมยบ้างมีแต่ในหนังนั่นแหละแต่งหล่อเท่ไปรักขโมยอ่ะแต่ไม่เนี่ยของจริงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทบทวนให้ดีเป็นการบ้านเรามาศึกษากายวาจาที่เปรียบเทียบว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านสูงส่งแค่ไหนท่านยังมาปลดแอกปลดสิ่งที่มีในวันที่ปลดที่ในป่าปลดที่บ้านปลดไม่ได้ปลดรูปเตียงกินรถโอ้โหยังหลงหนักพี่ แล้วมาปลดในป่าเขาเนี่ยอย่างที่เนี่ยบางคนนี่ก็ชอบเสียงเก้าเว่าฟังแล้วดีบางคนชอบป่าเนี่ยเขาบอกคนก็ชอบอาหารบางคนชอบสถานที่ดีแล้วบริการดีนี่ที่มาบวชนานาจิตตังก็ชอบต่างคนต่างใจก็หลงที่เดียวกันหลงสร้างความดีเหมือนกันหมดแต่คิดว่าคนโน้นชอบโน้นชอบนี่ไม่ดีเลยชอบนกทําไมไม่ชอบต้นไม้อาจชอบต้นไม้ต้องไม่ชอบถามตัวเองว่าเราชอบเหมือนคนอื่นไหมเรายังไม่ชอบเหมือนคนอื่นเลย นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นหลงที่เดียวกันเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปลดที่เนี่ยมีเสียงนกเสียงกามีต้นไม้น้ำตกเนี่ยทำให้เราเนี่ยทุกอย่างเราปลดแอกเลยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มาพิจารณาโอ้ความสวยงามมันอยู่ตรงไหนมันจะหลังยั่งยืนไหมมาพิจารณาทบทวนโอ้ผมก็ไม่ดีตัดออกชุดมันหล่อเกินไปก็เอาออกซะเล็บเนี่ยเล็บไม่ดีก็ตัดออกซะ ผมตัดออกแล้วหนวดเขาตัดออกนะไม่เอาอย่างกะละว่าถังโลกที่เห็นสมณะนะอันนี้เราย่อๆนะที่อินทรพรหมไปทำที่เดินประพาสป่าพันเมืองเนี่ยจัดเมืองสวยเห็นคนแก่เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายอ่ะองค์ติดใจคือสมณะอุ้มบาทนั่งสงบตะเงียมหัวผมผงเนี่ย แต่ห่มผ้าอย่างนั้นนั่นแหละมีการอุ้มบาทนั่งสงบสงบสมณะที่ทำในชนะนี่คืออะไรคือสมณะอนุนะคืออะไรเราก็สงบออกจากบ้านจากเรือนนี่เนี่ยเราชอบตรงนี้เองไม่เอาอย่างกะละวาดไม่อย่างเราเบื่อไปแล้วอีนองก็สวยนี่ก็สวยนั่นก็ดีก็ดีปลอมหมดเลยเหมือนที่นั่นแหละมาเปลี่ยนชุดเนี่ยของดีมันปลอมชั่วขณะเองเนี่ยอีนองก็สวยนี่ก็สวยเนี่ย เขียนเล็บแถวปากผัดหน้ามันของจริงไหมถ้าของจริงจริงเลยนะคุณใส่สูตรเป็นงานกินเลี้ยงเนี่ยขออภัยนะ
ไม่ว่ากันถ้าของพิเศษจริงๆเนี่ย นะเอาไปทําก็ได้นะงานกินเลี้ยงงานเป็นงานแต่งงานขึ้นแล้วก็สังคมของไปโรงแรมโรงแรมแล้วไปทมสแล้วก็เอาผู้ชายแต่งสูทหล่อเลยหล่อเลยผู้หญิงแต่งชุดหลาตีใช่ไหมเขียนเล็บแถวปากผู้ชายก็ทําผมแหมเฟิร์สยังดีกันหมดเลยนะในกาใส่สร้อยนะแล้วกลับมาบ้าน เอาแบบนั่นแหละเอาแบบละครเนี่ยนะเห็นไหมอันนี้ของจริงเลยใส่ชุดใหญ่เลยฉันรอฉันเท่นี่ของจริงสวยอมตะผู้หญิงก็ขอไปผู้หญิงก็ใส่ชุดหลาตีเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำลองสิมันจะอยู่กับเราได้ไหมถ้าใครอยากรอสวยแบบของภายนอกก็เอาแบบนี้ถ้าใครอยากจะเอาแบบรอสวยอมตะขึ้นนี่มานั่งตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านจัดแล้วผมรอผมสวยยาวตัดซะเล็บสวยตัดซะผิวพรรณสวยจัดซะอาบน้ําที่คนธรรมดาอาบอาหารการกินข้าวสมภพสบายย่านหอมยังดีในเมืองไอในวังเนี่ยนะอาบน้ำอบน้ำหอมเนี่ยก็อาบแบบน้ําธรรมดาทานก็ทานข้าวคนจนเนี่ยพระองค์ปลดลงแล้วเนี่ย ถ้าองค์ไม่ปลดนะพระองค์ก็ได้เจ้าของภายนอกอินทร์ก็สวยนี่ก็สวยติดหนึบเลยติดรูปเสียงกันแล้วพระสุภาติดอยู่ในป่ามันก็ติดได้เพราะว่าเรื่องการติดเนี่ยความอยากได้อยากมีเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในป่าในเขาอยู่ข้างนอกก็อยู่ในป่าก็ติดได้มันติดที่ใจเราถ้าใจยังไม่เข้าใจเรื่องความเกิดดับเป็นสัจธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ติดหนักมันเนี่ยต้องพิจารณาโอ้รูปรูป รูปสวยมันสวยกับเราหนานไหมบางครั้งส่องกระจกก็ได้ไอตอนที่ไปเมคอัพหน้าแต่งหน้าแล้วก็ล้างให้หมดเลยเนี่ยลองมาส่องกระจกจะมันแตกต่างกันไหมอันไหนเป็นธรรมชาติกันพอกเข้าไปเนี่ยสิวอะไรพวกหายใช่ไหมอ่ะพอล้างเสร็จแล้วสิวมาทีละเม็ดสองเม็ดเนี่ยอ่ะเต็นกาขึ้นแล้วทีละเต็นสองเต็นทำไหมไม่เนี่ย ก็ส่องกระจกดูสินี่แหละคือสัจธรรมมันอยู่กับเราก็ไม่นานเพราะนั้นเรามาค้นหาเรื่องอริยสัพที่บอกเมื่อกี้เนี่ยอริยสัพจับไม่ได้แต่ความรู้สึกนามธรรมมันเย็นสบายมีความสุขได้เสียนามธิปัญญาทําไปนั่นแหละเป็นอริยสัพในชาตินี้สร้างความดีไม่มีใครเห็นแต่ว่าที่เรามองไม่เห็นคือเทวดาเทวดารูปฝันดี ก็เห็นเราแต่เนี่ยตาเนื้อเนี่ยตาเนี่ยก็ไม่เห็นเราเราสร้างความดีอาจจะติโน่นติดนี่แต่เราไม่ต้องไปสนใจแต่ความดีมันเห็นเรามาเทวดาเห็นเราเราที่มองไม่เห็นนั่นแหละความดีมันเห็นเราว่าเราทําดีอย่างนี้มันไม่ไปไหนมันเป็นหลักประกันได้ว่าเราได้แล้วเราได้ทรัพย์แล้วมาดูสินะเขามาอนุโมทนาสาธุแล้วแย่งกันร้องกันนะ ก็เว่าอะถ้าเราไม่ทําเราไม่ทำอะไรทรัพย์ให้มันดีจับไม่ได้ก็ต้องไปนั่นไปร้องก็เว่าเนี่ยนะนี่นะ ที่ไหนพูดแล้วคนที่พูดคุยไม่หยุดเนี่ยพูดคุยไม่หยุดนี่นะเดี๋ยวจะไปเกิดเป็นนกเนี่ยนกใช่ไหมนกเอี้ยงนกอะไรต้องมันคุยกันนะคุยสนทนาก็ไม่หยุดเลยนะเนี่ยเนี่ย แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยชอบนะชอบอุดหูปิดตาเนี่ยนะระวังเถอะฮะฟังแล้วก็ขออภัยนะฟังหูฝาก็ทะลุหูซ้ายนะนี่มองตาก็เหมือนปิดตานะมองไม่มองพระไม่มองโน่นต้นไม้มองอะไรไม่รู้นี่แหละเนี่ยแล้วก็ปิดใจใจบอด ใจไม่หลับโหดูดินะเหมือนแอนตี้เนี่ยแอนตี้บอกจบเพ้อจบเพ้อโหเอากันใหญ่เนี่ยโหตายลงเลยเนาะก่อนเทศก็ไม่มีเราเทศไปเทศไปนี่รับทราบรับรู้นี่ดังกันใหญ่เนี่ย เครื่องบินก็พอแล้วมันแล้วก็เหว่าอีกนกอีกแม่ที่นี่รวยแล้วเกินเนี่ยนะ
เนี่ยที่โน่นพญาตาแล้วก็เดินนะแล้วก็เนี่ยคนไปแล้วบ่ายโมงใช่ไหมมีไปกันนะเดี๋ยววันนี้อยู่ที่ก้ามกฤษณา ไปเนียวเยียที่นั่นไปแฮปปี้เนียวเยียที่นั่นไปโปรดโยมโปรดพระที่นั่นแล้ววันที่สามออกไปเนี่ยไปโน่นไปสิ้นสุดที่จังหวัดเลยนะอันนี้ก็เขาสร้างบารมีร่วมกันทั้งพระทั้งโยมแล้วก็มีใครจะไปก็ไปต่อเติมตรงโน้นตรงนี้ ให้สามัคคีพร้อมกันไม่ใช่ว่าเดินตรงนี้ต้องไปให้หมดเลยไม่ใช่คนไหนป่วยบ้างคนไหนไปไม่ไหวก็ออกกําลังไปตรงนี้ลองดูว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเขาจะไปถึงเนี่ยนะดูว่าพูดเรื่องพุทธเจ้าพูดในเรารองกันแถวเลยพอพูดเรื่องโน้นหายเนี่ยดูนะไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดเรื่องติดตถาแล้วไม่ต้องพูดแล้ว ดูเงียบเลยเนี่ยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะแล้วฟังเทศไปเทศไปนะฟังเทศไปเนี่ยนอนอีกเนี่ยนอนคลุมนอนเราทำให้นอนเนาะหูฟังอยู่หูฟังอยู่นั่นแหละระวังอย่าเป็นเป็นงูเหลือมเนี่ยใช่ไหมแล้วฟังเทศไปฟังเทศไปก็จะลืมสบเศร้าอ่ะเคยเห็นงูแมวเศร้าไหม อ๋อเป็นแมวเสาเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเทศไปเทศไปเนี่ยเขาก็จกมาส่องนะนะเอาโทรศัพท์ก็ดีเนี่ยโทรศัพท์มันจำจงไอโฟนมันใหญ่นะมันก็จกนะส่องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะเอาตอนฟังเทศนะระวังนะระวังอย่าไปเป็นนกหงส์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 หง
ธรรมชั้นสูงก็บอกแล้วองค์ไหนก็แล้วแต่เอาธรรมะพุทธเจ้าเล่นดีหมดเลยเพราะหมดเลยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยนะขออภัยว่าธรรมะพุทธการสามเณรเจ็ดขวดเป็นพระอรหันต์สำเร็จก็ธรรมะที่พุทธเจ้าสั่งสอนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าก็ยืนฟังเทศธรรมเณรที่เทศ เทศไพเราะเทศบางคนเทศพุทธเจ้าทำไมแค่สามเณรเพราะนั้นธรรมะไม่มีสามเณรไม่มีใครธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่บอกนี่ผู้หญิงธรรมะไม่เกิดผู้ชายธรรมะเกิดผู้หญิงไม่ใช่ธรรมะไม่มีพิสุสามเณรธรรมะคือธรรมเป็นธรรมชาติใครก็ได้สามารถที่จะยกขึ้นมาได้แล้วความหลุดพ้น ถึงที่สุดไม่มีผู้หญิงผู้ชายสามารถผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้ถ้าลงมือทําตรงนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องธาตุแล้วขันธ์ห้าแล้วไม่มีผู้หญิงผู้ชายตายแล้วมีผู้หญิงผู้ชายไหมสมมติขึ้นมานี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงแต่ถ้าตายไปแล้วเป็นธาตุเฉยอย่างท่อนไม้ท่อนฟืนที่บางสกุลเนี่ยเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเฉยแล้วยังนี่ผู้หญิงผู้ชายไหม เขายึดติดนี่อ๋อนี่ขนตายผู้ชายนี่ขนตายผู้หญิงแล้วกระดูกคนบอกไหมว่ามันบอกว่านี่ผู้ชายผู้หญิงเขาสมมติขึ้นมาว่านี่ผู้ชายผู้หญิงใช่หรือไม่เพราะนั้นเราหูตาสว่างมาศึกษากายกับใจมาที่สายปฏิบัติแล้วควรเข้าใจเรื่องตรงนี้จะบ้างนะให้มันสว่างสวยให้มันตื่นจากกายวาจาใจการฟังเทศฟังธรรม มีสติคือตัวปฏิบัติสติมากขึ้นมากขึ้นเกิดพลังสมาธิใจเย็นใจมั่นใจเฉยความร้อนร้อนกังวลกังวลที่เราไม่ศรัทธาก็หายไปเหลือก็ความปีติอิ่มอกมใจก็มีวิปัสสนาพิจารณาพอสิ่งไหนดีไม่ดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็พิจารณาตัดไปดับไปสิ่งไหนดียกขึ้นมายกมาโอ้อันนี้สิ่งที่ดียกจิตยกใจมาพิจารณาว่าใช้ปัญญาโอ้เราควรเก็บไว้ที่ใจอธิษฐานนี่นะคนที่เกิดสติปัญญาต่อไปก็จะรู้เห็นธรรมความหลุดพ้นเกิดขึ้นอันไหนอนาคตปัจจุบันและอนาคตเอาเราวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมาทําชีวิตให้เราก็เดินทางการก้าวหน้าไอ้ที่ว่าปีใหม่ต้องเดินด้วยระมัดระวังเดินด้วยมีสติระลึกรู้มีพุทโธประกอบด้วยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บริกรรม
มันตื่นตลอดเวลาไปไหนก็ไม่หลับไหลขับรถไม่หลับไหลมันตื่นตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็การตัวปฏิบัติจะทําอะไรก็สว่างสวยก็ใหม่ตลอดเวลาถ้าคนเราไม่ทําความดีตักบาตรทำบุญเอาวัดไปไว้ที่บ้านวัดกายวาจาใจนั่นแหละคือคนเก่าตามมาไปที่บอกเนี่ยปีเก่าก็ชัยโยชัยโย ปีใหม่ก็ยังชัยโยชัยโยต้อนรับนี่แหละคนใหม่เอาพี่นายดูคนมีสติปัญญามันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกปีเก่าฉันไม่ชัยโยหรอกมาชัยโยที่วัดนี่ปีใหม่ก็มาชัยโยที่วัดนี่นั่นเนี่ยเราไม่ลุ่มหลงไม่มึนมงมึนมงต่อชีวิตเราปีใหม่ตลอดเวลาเอาละวันนี้ขอฝากไว้เรื่องทานศีลภาวนาขออนุโมทนาบุญกุศลที่การที่เรามาสร้างเวลาการแสดงก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่าน จงเจริญได้ชีวิตในการความเป็นอยู่ของปัจจุบันเดินทางด้วยความระมัดระวังอย่าเป็นผู้ประมาททั้งกายวาจาใจมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งเราจะได้อริยทรัพย์ไว้ที่จิตใจภายในภายภาคหน้าทำปัจจุบันให้ดีที่สุด คิดถึงใดขอให้สมความงดปรารถนาหวังมรรคผลที่คนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขับกาที่แสดงธรรมจบลงไปนั้นก็คือประเดชพระคุณหลวงพ่อพงศ์ศักดิ์ศิริเปโมนาได้ได้เมตตามาทำธรรมะมาชี้แจงแสดงนะตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุ ตติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกราบก็ขอเชิญนะครับสังฆทานที่ท่านมีนำมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดแล้วครับก็เชิญเลยครับเชิญเลยครับ ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะกับคุณพัชรนันท์วรเกียรติกรสิริคุณปานิสราคุณทิพยาภานพพรักได้ชำระหนี้สงหนึ่งร้อยสร้างศาลานี้ขำมาหนึ่งร้อยคุณประพัฒน์สอนเศรษฐวณิชคุณชานรงค์เกตสมาธิทำทุกบุญ200คุณประสงค์ขนกนาคและครอบครัวทำทุกอย่าง100คุณชูชีพนวลจันทร์ยางเพ่งร่วมซื้อที่ดิน200คุณสุพัฒน์ชอวงศา ทำทุกอย่าง200ผู้ที่ได้คุณแม่สายสิงห์ควัตและเจ้ากรรมนายเวรมีมีดทออนะคะ100สร้างสารานิคัมมะคุณอัชราคิติบุญญาโนนพร้อมครอบครัวทุกบุญ100ชำระหนี้สงหนึ่งร้อยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณกมลพรเตียนเตะนันพร้อมครอบครัวทำทุกบุญ100ชำระหนี้สงหนึ่งร้อยค่ะค่ะพุทธนาสาธุ ค่ะโมทนาสาธุค่ะป้าตีนะคะสวดอภิธรรมหลวงพ่อป้าเต๋าค่ะป้าเต๋าสวดอภิธรรมหลวงพ่อ1,000 บาทค่ะค่ะคนปั๊มจะนิ่งค่ะ
ค่ะโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยนะคะที่นำปัจจัยต่างๆนะคะมาถวายอย่างผู้บวชอย่างอารามแห่งนี้นะคะสาธุค่ะ ทานร้านครัวอร่อยอร่อยนะคะทุกบุญ400วัดป่ามุจรินอีก100ค่ะโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะคุณกันพิพักนะคะสินเดชยุวิทย์นะคะทำทุกบุญ50บาทค่ะคุณหทัยการเลื่อนสันเทียพร้อมครอบครัวชำระหนี้ส่ง100บาทค่ะสาธุค่ะ ค่ะคุณพรพันธ์เสิร์ชดิโรกพร้อมครอบครัวนะคะทำ100บาททำบุญ100บาททุกคนนะคะค่ะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปธรรมยถาวันนี้บ่ายโมงนะคะรถออกที่ตรงหน้าวัดนะคะท่านต้องมีเต็นท์นะคะถ้าไม่มีเต็นท์ไปไม่ได้นะคะต้องมีเต็นท์นะคะแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์เต็นท์นะคะหลายท่านที่จะไปก็คงเตรียมการกันไว้แล้วล่ะนะคะ ก็ไปส่งที่วัดถ้ำกฤษณานะคะในวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดินออกจากวัดถ้ำกฤษณานะคะเดินออกมาแล้วก็ไม่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเขาเยี่ยเที่ยงนะคะคุณสุวีนาแสงอ้นยะตาอีสาน100นะคะแล้วทุกบุญอีก100ค่ะโมทนาสาธุค่ะ คุณพักควดีเดชธนาวงศ์นะคะ200บาทค่ะทำทุกบุญนะคะคุณสุภาวดีอุตโตอุตตะโมบุญนะคะซื้อที่ดินและครอบครัวนะคะพร้อมครอบครัวสามร้อยบาทค่ะคุณศรีนวลปิยวัฒน์ได้ลูกร่วมทำทุกอย่าง300บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะค่ะนี่ค่ะศาลามุจลินใช่ไหมคะวัดป่ามุจลินที่อินเดีย สารานิคขมะปฏิบัติคุณท็อปคุณไทยคุณทรีและครอบครัวทำบุญทุกอย่าง100ค่ะใส่ขันนี้เลยค่ะคุณอิสรีคุณนราวุฒิสาสิริสารานิคขมะ200นะคะคุณวิไลมูลจันทร์ซื้อทองหลวงพ่อโต100คุณมัชชาสาสิริสร้างสารานิคขมะปฏิบัติ100สาธุค่ะ คุณพิมพรสาสิริสร้างสารานิคขมะอีก100คุณวิไลมูลจันทร์สารานิคขมะอีก100คุณไพบูลย์ชัยยภูลคุณสสิรินสุจิตวิริยกุลทำบุญสร้างสารานิคขมะ500ทองคำบูรณะหลวงพ่อโตอีก500รวม1,000บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะค่ะขอให้หัวใจเป็นทองคำนะคะค่ะโมทนาสาธุกับคุณอัญชลีพด เสริมสุขพรเสริมสุขและครอบครัวสร้างศาลานิคขมะปฏิบัติ200ค่ะคุณภคินฉัตรบรรยงนะคะที่วัดป่ามุจรินนะคะศาลาที่วัดป่ามุจรินสองร้อยนะคะคุณสำลีพุทโธซื้อที่ดิน100ค่ะโมทนาสาธุค่ะคุณเบญจมาวราศิลป์นะคะทำบุญ50บาทนะคะค่ะโมทนาสาธุค่ะนี่เพิ่งไปเดินมาเลยคะเป็นไงคะ ขาไม่พองเลยนะคะสาธุค่ะก็ต้องมีผ้าขนหนูไว้เช็ดนะคะเช็ดเช็ดบ่อยๆแล้วจะไม่พองใช่ค่ะอ๋อเดินมีสติไม่พองเดี๋ยวพวกที่พองเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ๊ะเขาก็เดินมีสติค่ะคุณทิพยากิติคุณานนท์ร่วมเดินธรรมยถาอีก500บาทโมทนาสาธุค่ะ คุณธนพัฒน์อยู่ทีมสร้างศาลาเนคขมะ1,000บาทนะคะและสร้างศาลาที่วัดป่ามุจรินที่อินเดียอีก1,000บาทสาธุค่ะสาธุนะคะค่ะคุณอารีรัตน์นะคะบังเอิญและครอบครัวทำบุญศาลาเนคขมะ200ค่ะโอ้เดี๋ยวเอาตังใส่มือไว้น้องชื่อน้องอะไรคะพนมมือพนมมือวะน้องโอมกับน้องอะไรนะน้องโมกับน้องโอม เอาใส่ตังเอาตังใส่มือพนมมือไว้พนมมือไว้แบบว่าสาธุขออานิสงส์ที่น้องน้องโอมกับน้องนโมนะคะได้ร่วมบุญกับพระสังฆทานในวันนี้ท่านละ20บาทขอให้น้องมีความสุขความเจริญนะคะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โซนนะคะเจริญในธรรมเป็นบุตรสุตตันยูเลี้ยงดูพ่อแม่จนแก่เท่านะคะสาธุที่ลูกสาธุสาธุแล้วนะหนู กราบขอบคุณคุณแม่เหมือนกราบพระลูกเหมือนกราบพระน้องโอมมานี่ก่อนกราบ3ครั้งขอบคุณค่ะที่ให้หนูมาทำความดีขอบคุณครับกราบ3ครั้งแบบกราบพระนะลูกนะคะ ค่ะมุทนาสาธุค่ะ
คุณอุบลหอมขจรคุณโสพลมีสนธิคุณปัชญาวัฒน์มีสนธิทุกบุญ300ค่ะสาธุค่ะคุณจิราคงคองร่วมทุกบุญ200บาทค่ะสาธุค่ะก็มีหลายท่านนะคะก็มาร่วมบุญอะไรเล็กๆน้อยๆหลายอย่างท่านก็ขยันตัดกระดาษมาให้ตรงนี้นะคะบางท่านวันก่อนก็เอาปากกามาให้นะคะหรือเล็กๆน้อยๆนะคะบางท่านก็ตั้งใจมานะแต่เช้ามาสวดมนต์ด้วยแล้วก็ขับรถไปทำงานนะคะสวดมนต์ที่โบสถ์แก้วมาตั้งแต่ตีสี่นะคะแต่งตัวแต่ทำงานเรียบร้อยมาสวดมนต์ทำสมาธิแล้วขับรถไปทำงานนะคะพอเลิกก็ตีห้าครึ่งนะเขาก็ไปทำงานนะคะบางท่านก็เอาอาหารเอาข้าวน้ำแวะมาก่อนไปทำงานนะโมทนาสาธุด้วยนะคะครับพระคุณเจ้าพิจารณาบางสกุลเสร็จแล้วก็ให้ท่านรับพรกรวดน้ำกันนะครับเรื่องต่อไปก็บางสกุลนะต้องคงตั้งใจอะนิจาวะตะสังฆาลามสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทเวธรรมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคนความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกช่วงต่อไปก็รับพรนะตรวจน้ำในใจของเรายะถาวาริวาหาปุราปเลปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมววัชมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบริเณโดจังกบาลขอความดำริทั้งพวงอย่างเต็มที่จันโทปนาราโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติราโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางสวัยผลยินดี สัพพิตโยวิวาชันตุนความจะลายทางพวงจงมำลาไปสาพโลโควินาจันตุนโลกทางพวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตรายโยนอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวันท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเรสนิจังวุฒาปจายโนจาตาโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลานยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการาชนีแลมวันตุสาปมังคลังขอสาปมงคลยังมีแก่ท่านราคันโตสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ